رسول الله You are the only one the messenger of And when life gets hard ในวันนี้ในช่วงตอนท้ายของซูเราะห์ฮูดอะลัยฮิสสลามนะมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากเราศึกษากันมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่ไหนนะเป็นครั้งที่เป็น10แล้วหลาย10ครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้อินชาอัลเลาะห์อยู่ในช่วงสุดท้ายอายะห์ที่120ถึง123นะฮะก็จะจบในส่วนของซูเราะห์ฮูดอะลัยฮิสสลามแล้วก็เหมือนกับว่าท่องไปในอัลกุรอานซึ่งในวันนี้เนี่ยบอกข่าวดีกับพี่น้องว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สรุปการเล่าทั้งหมดนี้เนี่ยอัลเลาะห์เป็นผู้เล่านะฮะผมหรือว่าเราซูลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยแล้วก็บรรดาคนที่นำเอาเนื้อหาไปบอกต่อเนี่ยเพียงแค่เป็นผู้ส่งสารแต่ผู้ที่เล่าเนี่ยเราต้องตระหนักเสมอว่าที่เราศึกษาเราได้รับรู้เนี่ยเป็นการเล่าจากอัลลอฮ์โดยเฉพาะในซูเราะห์ฮูดนี้เนี่ยมีเรื่องราวของเราซูลหลายท่านที่เราได้ศึกษากันไปแล้วนบีนูห์กลุ่มชนของท่านนบีฮูดกลุ่มชนอาดนบีซอลนบีซอเลห์กลุ่มชนซะมูดนะนบีอะไรครับชูอัยบ์ชาวเมืองมัดยันนะครับนบีลูตกลุ่มชนของท่านนบีอิบรอฮีมที่มาลิกะห์ไปเยี่ยมแล้วก็มานบีมูซาที่ไปดะวะฟาโรห์หลายท่านด้วยการที่อัลเลาะห์หยิบยกมาเป็นบทเรียนแล้วพระองค์เป็นผู้เล่าในวันนี้ประมาณ4อายะห์นะครับอัลเลาะห์ได้สรุปให้กับพวกเราเนี่ยว่าการเล่าของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเนื้อหาทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราจะมาศึกษาเรียนรู้และใคร่ควรมาพร้อมกันอินชาอัลเลาะห์อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะกุลลันนะกุสอะลัยกะมินอัมบาอิรรุสุลิมานุซับบิตุบิฮิฟูอาดักวะจาอะกะฟีฮาซิฮิลฮักกุวะมาอิซะตุวะซิกรอลิลมุอ์มินีوَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِوَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ได้กล่าวไว้สี่อายะห์สุดท้ายนะครับซูเราะห์ฮูดเมื่อกี้บอกกับพี่น้องว่าเป็นซูเราะห์ที่อัลเลาะห์เล่าเรื่องราวของนบีรอซูลเนี่ยเยอะมากและหลังจากนั้นก็เป็นซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามอัลเลาะห์ก็เล่าเรื่องราวที่เชิงละเอียดในเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามและกลุ่มคนต่างๆที่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับนบียูซุฟพี่น้องของท่านคุณพ่อคุณแม่ชาวเมืองอียิปต์อะไรต่างๆมากมายนะครับสองซูเราะห์นี้นี่ก็เป็นซูเราะห์ใกล้เคียงกันแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับการเล่ากันนะครับเราได้บอกว่ากุลลันว่ากุลลันและทั้งหมดนี้ในภาษาอาหรับกุลลันก็ว่าทั้งหมดว่ากุลลันนะกุสุอันนี้จริงๆแล้วนะครับว่ากุลลันในภาษาอาหรับเรียกว่ามัฟอูลุมบิแปลว่าเป็นกรรมของประโยคกรรมบางทีเนี่ยขึ้นมาข้างหน้าเนื่องจากต้องการที่จะเน้นถึงเรื่องราวในภาษาไทยก็มีนะฮะเช่นคำว่าตลาดไฟไหม้กับไฟไหม้ตลาดแล้วต้องการเน้นที่ตัวเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าไฟไหม้ตลาดถ้าเน้นที่ตัวสถานที่ก็คือตลาดไฟไหม้เป็นต้นนะฮะจะเป็นเน้นที่ตัวสิ่งที่ถูกกระทำก็ได้ข้าวเขากินกันหมดแล้วนี่เน้นที่ตัวข้าวเขาพวกเขากินข้าวกันหมดแล้วหมายถึงว่าเน้นตัวบุคคลอันนี้ในภาษาไทยก็มีนะครับในอัลกุรอานก็เช่นเดียวกันอันไหนที่จุดไหนที่สำคัญหรือต้องการที่จะเน้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำขึ้นก่อนกว่ากุลและทั้งหมดหมายถึงว่าเน้นที่อะไรฮะเน้นที่เรื่องราวทั้งหมดที่อัลลอฮฺเล่ามาเนี่ยนากุสซูอะลัยกะเราเป็นผู้เล่าให้แก่เจ้าใครผู้เล่าครับอัลลอฮฺแสดงว่าเราก็ต้องตระหนักว่าอายะนี้เนี่ยจะถูกผูกโยงไปตอนต้น
ช่วงแรกๆเลยนะฮะอัลิฟลามรอที่อัลลอฮ์ได้บอกอัลิฟลามรอข้อมูลในอัลกุรอานเนี่ยถูกร้อยเรียงจากอัลลอฮ์เริ่มต้นด้วยกับอัลิฟลามรออัลลอฮ์ใช้อักษรเดียวกับที่ชาวอาหรับเขาใช้กันแต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะประพันธ์ได้แล้วฮุรุฟมุกอตอะฮ์เหล่านี้เนี่ยที่อุลามะเขาบอกว่ามักจะตามมาด้วยประมาณ 99.9% เลยนะในอัลกุรอานเนี่ยมักจะตามมาด้วยการกล่าวถึงอัลกุรอานเป็นการท้าทายชาวอาหรับและมนุษย์ทั่วโลกเลยว่าหากกล่าวหาว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ปั้นแต่งอัลกุรอานขึ้นมาก็จงแต่งขึ้นมาให้เหมือนกับที่มุฮัมมัดแต่งเพราะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้แต่งด้วยกับอักษรประหลาดใดนอกจากอักษรที่พวกท่านใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้ก็คืออะลิฟลามรอเห็นมั้ยฮะดังนั้นเนี่ยในช่วงท้ายอัลเลาะห์มาเน้นอีกทีว่ากุลลันนะอุสสุเราเป็นผู้เล่าใครเป็นผู้เล่าอัลลอฮ์ไม่ใช่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้อุปโลกแต่งขึ้นมาเองอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์หรือว่าเราเป็นผู้เล่าให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟังอายะห์นี้เนี่ยสอดคล้องกับตอนต้นที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เล่าเนี่ยเป็นไงฮะเล่าอย่างละเอียดเล่าอย่างละเอียดและมีฮิกมะห์2อย่างตอนต้นของอายะห์เนี่ยเราบอกว่ากีตาบุลอุฮคิมัตอายาตุฮุซุมมะฟุซซิลัตมิลลาดุนฮะกีมินคอบีรคัมภีร์เล่มหนึ่งที่อายะห์ของมันเนี่ยถูกร้อยเรียงอุฮคิมัตอายาตุฮุซุมมะฟุซซิลัตหลังจากนั้นถูกอธิบายอย่างละเอียดเนื่องจากมาจากมิลลาดุนฮะกีมินที่ถูกร้อยเรียงอย่างเป็นระเบียบเนื่องจากมาจากฮะกีมคือผู้มีปีชาญาณผู้มีฮิกมะห์คอบีรและมาจากผู้ที่รอบรู้อย่างลึกซึ้งดังนั้นจึงซุ่มมาฟุซิลัตถูกเอามาอธิบายอย่างละเอียดดังนั้นเนื้อหาที่เราได้ศึกษาตลอด ซูเราะฮ์ฮูดอะลัยฮิสลามจึงเป็นเนื้อหาที่ถูกร้อยเรียงอย่างมีฮิกมะห์ขณะเดียวกันก็ละเอียดละเอียดที่พูดมาว่า ละเอียดในสิ่งที่เจ้าหมายถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมนุษยชาติที่ปฏิบัติตามท่านเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ถามว่ามีเรื่องอื่นอีกไหมมีแต่เราไม่เล่าเพราะถ้าเล่าไปมากกว่านี้จะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วเอาเล่าเฉพาะสิ่งที่จำเป็นดังนั้นนี่ก็เป็นเทคนิคในการเล่าไม่ใช่เล่าทุกเรื่องเลยและพี่น้องดูในอัลกุรอานเนี่ยการเล่าของอัลลอฮ์เนี่ยในแต่ละซูเราะห์แต่ละส่วนไม่เหมือนกันอย่างเช่นในซูเราะห์อันนาซิอาตที่ผมนำเสนอในรายการวันอายะนะอัลลอฮ์เล่าแบบกระชับรัดกุมเนื่องจากเป็นซูเราะห์ที่มักกียะห์และซูเราะห์แบบสั้นและเล่าประเด็นที่สำคัญอย่างในเรื่องราวนบีมูซาเนี่ยมีหลายช่วงหลายตอนใช่ไหมครับในซูเราะห์อันนาซิอาตเนี่ยต้องการจะหยิบยกบางช่วงที่นบีมูซาอะลัยฮิสลามรับวะฮีจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์เรียกนบีมูซาที่ภูเขาตูรซีนายแล้วสั่งให้ไปหาฟิรเอาแล้วบอกฟิรเอาเป็นใครแล้วก็ประสรุปอย่างชัดเจนอย่างสั้นๆกระชับรัดกุมนะฮะดังนั้นนี่คือศิลปะในการเล่าเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากการเล่าของอัลลอฮ์บางทีเรื่องเดียวกันเขาบอกนะฮะอันนี้เนี่ยนักเล่าในปัจจุบันนี้เขาก็เอามาพูดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่เยอะอย่างเดียวอาจจะไม่เป็นประโยชน์บางคนเขามีเรื่องเดียวแต่เขาสามารถที่จะเล่าในหลายๆครั้งเนี่ยมันมีบทเรียนที่แตกต่างกันทั้งสิ้นเรื่องเดียวกันเนื่องจากมองกันคนละมุมอันนี้ประโยชน์ของฮิกมะห์ประโยชน์ของคนที่สามารถจะถอดบทเรียนได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูเป็นเจ้าของเรื่องและเป็นฮากีมเรื่องเดียวเนี่ยนบีมูซาอัลเลาะห์เล่าในตำแหน่งอัลกุรอานเยอะมากหรือเรื่องราวของนบีฮูดนบีซอละห์นบีชอเอฟเนี่ยในอัลกุรอานมีหลายซูเราะห์แต่อัลเลาะห์เล่าเนี่ยสอดคล้องกับบทเรียนของแต่ละซูเราะห์แต่ละเรื่องราวบางทีก็เล่าอาจจะยาวบางทีอาจจะสั้นเรื่องราวนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามก็เช่นเดียวกันนะแต่นั้นนี่คือประโยชน์ของการใคร่ครวญกุรอานแล้วก็ประโยชน์ของการมีฮิกมะห์อัลเลาะห์บอกว่ายุติลฮิกมะตะมัยยะชาอัลเลาะห์จะให้ฮิกมะห์หรือความปราดเปรื่องหรือปรัชญาแก่คนที่อัลเลาะห์ประสงค์ว่าไม่ยุติฮิกมะใครก็ตามที่รับฮิกมะเนี่ยฟักดูที่ใครรอยกระสีรอได้รับความดีมากไปแม้บางทีเนี่ยจะมีก้อนความรู้ไม่เยอะแต่เนื่องจากฮิกมะสามารถที่จะมีความรู้ที่มันแตกออกไปมากไปเช่นอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านเป็นคนที่ปราดเปรื่องมีข้อมูลกุรอานและซุนนะห์อย่างแน่นแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องเดียวหะดีษเดียวท่านสามารถจะถอดบทเรียนเช่นหะดีษเกี่ยวกับอะไรนะฮะเกี่ยวกับอาบาอุเมรซึ่งเป็นน้องชายของท่านอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยสัตว์หรือว่านกมันเสียไปนกตาย
และนบีก็ไปหาเขายาอาบะยาอาบะอุมัยมาฟะอะลันนูเวรโอ้อบูอุมัยเอ๋ยตัวนกน้อยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับมันหะดีษบทนี้สั้นๆนะฮะแต่อิหม่ามชาฟีสามารถถอดบทเรียนได้เนี่ย70บทเรียนหมายถึงอะไรฮะ70บทเรียนนี่คือ70ความรู้จากหะดีษบทเดียวนี่ก็เช่นเดียวกันนี่คือประโยชน์ของการที่เราได้ศึกษาอัลกุรอานกุรอานนี่คือคัมภีร์ที่มีเนื้อหาเลยมีตัวบทจำกัดซูเราะห์จำกัดคำจำกัดอายะห์ต่างๆเนี่ยจำกัด 6,000 กว่าอายะห์แต่สิ่งที่ไม่จำกัดคืออะไรฮะคือข้อมูลความรู้เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากมันสามารถที่จะใคร่ควรวญบทเรียนต่างๆเนี่ยถูกผุดออกมาเนื่องจากเป็นคัมภีร์ฮะกีมติลกะอายะตุลกิตาบิฮะกีมเป็นคัมภีร์ที่มีฮิกมะห์และนี่คือจุดสำคัญนะฮะการศึกษากุรอานจะไม่ต้องมีการใคร่ควรวญไม่ต้องใคร่ควรวญเพื่อที่จะไขเอาขุมคลังความรู้มากมายที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเป็นความรู้ของอัลเลาะห์แล้วเราบอกว่าลายุฮีตูนะบิชัยอ์มินอิลมิฮิอิลลาบิมาชาไม่มีใครที่ครอบความรู้หนึ่งความรู้ใดของอัลเลาะห์และนี่เป็นคลังความรู้มากมายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลเลาะห์จึงบอกนะกุสซุอะลัยกะเราได้เล่าให้แก่เจ้าพี่น้องรู้มั้ยการเล่าใครเล่าให้ใครครับอัลเลาะห์ไม่ทําอะไรอัลเลาะห์เล่าให้ใครให้บุคคลที่พระองค์รักมากที่สุดในโลกนี้และจะเล่าเรื่องไม่ดีแน่นอนต้องเป็นเรื่องที่สำคัญอัลเลาะห์มาสรุปให้เนี่ยเราได้เล่าให้แก่เจ้าเล่าเรื่องของใครครับอัลเลาะห์ไม่ใช่เรื่องคนที่โนเนมนะมินอัมบาอิรุซุลเล่าจากเรื่องราวของบรรดารอซูลก่อนๆอัลเลาะห์เล่าเรื่องของซะลิฟก่อนๆซะลิฟที่เคยเสียชีวิตมาก่อนแล้วเคยแสดงบทบาทอย่างดีงามในยุคของท่านสมัยนั้นมาก่อนแล้วนบีนูห์เนี่ยใครก็รู้จักปัจจุบันนี้ยังคงเป็นที่รู้จักโนอาห์ใช่มั้ยครับนบีฮูดนบีซอลและนบีท่านต่างๆเป็นที่รู้จักกันทั้งสิ้นนะฮะนบีรู้อะไรนบีมูซาโมเสสที่เป็นที่รู้จักดังนั้นเนี่ยใครเป็นผู้เล่าอัลเลาะห์เล่าอะไรฮะเล่าให้แก่ใครท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าเรื่องราวอะไรฮะมินอัมบาอิรุซุลจากเรื่องราวหรือคราวของบรรดารอซูลทั้งหลายอัลเลาะห์และท่านนบีก็เป็นรอซูลท่านหนึ่งที่กำลังแสดงบทบาทการเป็นรอซูลและถูกต่อต้านจากชาวกุเรชหรือบรรดาคนที่ไม่เห็นด้วยเราจะบอกว่าที่เล่านี้เนี่ยมีจุดประสงค์อันนี้ก็จุดประสงค์นะฮะสำหรับคนที่กำลังเครียดกับชีวิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยการศึกษาอัลกุรอานโดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยช่วยทำให้จิตใจสงบเสริมสร้างกำลังใจทำให้จิตใจหนักแน่นเพราะเราบอกมานุซับบีตูบีฮีฟูอาดะเพื่อทำให้จิตใจของเจ้าหนักแน่นมีความสงบแต่ถ้าใครเป็นโรคซึมเศร้าเครียดศึกษาอัลกุรอานโดยเฉพาะศึกษากุรอานโดยรวมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องเล่าที่เป็นข้อที่จริงนะฮะในอัลกุรอานเพราะว่าบอกว่าทำให้ท่านนบีเนี่ยสงบใจนูซับบิตูบีฮีฟูอาดะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าหลังจากเล่าจบแล้วเนี่ยบอกถึงจุดประสงค์บอกถึงบทเรียนว่าเล่าเพื่ออะไรทำให้ท่านนบีสงบใจในส่วนหนึ่งก็คือเราบอกในบางอายะห์นี้ว่ากุรอานเนี่ยทยอยลงมาเรื่อยๆแต่ที่เราศึกษาก็เราศึกษาเรื่อยๆเหตุผลหนึ่งฮิกมะห์หนึ่งก็คือเพื่อที่จะได้หัวใจดีเกิดความเข้มแข็งเช่นเดียวกันดังนั้นในการศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆนะฮะเป็นสิ่งที่ดีทำให้จิตใจหนักแน่นมั่นคงกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราบอกต่อไปวะจาอะกะและได้มายังเจ้าแล้วฟีฮาดีฮีในฮาดีฮีนี่อาจจะกลับไปฟีฮาดีฮีซูเราะห์ในซูเราะห์นี้หรือฟีฮาดีฮีอัลอัมบาหรืออัมบาอิรุซุลในเรื่องราวของรอซูลเหล่านี้รอซูลเหล่านี้หรือในซูเราะห์นี้ได้มาแล้วในเรื่องราวของรอซูลเหล่านี้หรือในซูเราะห์นี้เนี่ยอัลฮักกุอะไรมาแล้วสัจธรรมอันนี้คือจุดเด่นของอัลกุรอานที่อื่นจะไม่มีอัลฮักฮักนี่คือความจริงความจริงนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปั้นแต่งขึ้นมาแต่เป็นเรื่องความจริงมันยังไงฮะเป็นความจริงได้ไงความจริงที่มันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงพี่น้องเข้าใจว่าความจริงไหมครับความจริงก็คือสามารถพิสูจน์ได้เหมือนกับวิทยาศาสตร์หลักการทางวิทยาศาสตร์น้ำคือใครก็ตามที่ดำเนินแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดแบบนี้นี่คือความจริงไม่ได้เป็นโอพิเนียนแต่เป็นแฟกต์โอพิเนียนนี่คือความคิดเห็นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกมีผิดมีแต่ที่อัลเลาะห์เล่าเนี่ยไม่มีโอพิเนียนทั้งสิ้นนะครับ
คือเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจริงและใครก็ตามที่ดำเนินตามแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดแบบนี้ทั้งสิ้นผมยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นน้ำเนี่ยจะเดือดที่ร้อยองศาใครก็ตามที่ไปต้มน้ำมันก็จะเดือดที่ร้อยองศาหรือใครเอาน้ำไปแช่แข็งจุดเยือกแข็งก็คือศูนย์องศาเหมือนกันนะครับใครจะทำเนี่ยเหมือนกันหมดไม่มีการยกเว้นเพราะโลกนี้เนี่ยเราอยู่บนความจริงเดียวกันสัจธรรมเดียวกันอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าเนี่ยไม่ใช่เล่าแล้วก็จบโอเคมุมของการที่จะลงใจเนี่ยได้เรียบร้อยแหละแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเป็นมุมที่เราจะต้องเข้าใจว่านี่เหมือนกับเป็นทางสูตรทางวิทยาศาสตร์นะฮะว่าทดลองมาก่อนแล้วถามว่าเราจำเป็นจะต้องไปลองไหนอีกทีไหมฮะไม่จำเป็นอันนี้สูตรของนักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในยุคที่อดีตผ่านมาแล้วนะจะเป็นมุมใดก็ตามเนี่ยเขาใช้สูตรนี้สูตรคือเอาความจริงที่คนสมัยก่อนบรรลุสู่จุดนั้นเนี่ยเอามาต่อยอดแม้แต่ศาสตร์ด้านการสร้างสัตว์ต่างๆสิ่งต่างในโลกนี้อย่างเช่นนะเขาบอกฝรั่งเขาพูดว่าเวลาเราจะสร้างรถเนี่ยไม่ต้องไปเริ่มสร้างล้อใหม่ทำไมฮะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมฮะทำไมต้องไปเริ่มสร้างล้อใหม่จะไปสร้างล้อใหม่ทำไมคนเขาสร้างมาก่อนแล้วเราไปต่อยอดความรู้ของเขาเนี่ยต่อขึ้นไปอีกเช่นเดียวกันข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยคือเราทราบแล้วมันดำเนินไปเนี่ยเราปฏิบัติตามข้อเท็จจริงหรือว่าเอาข้อเท็จจริงนี้เนี่ยมาใช้เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตไม่ต้องไปลองผิดลองถูกใหม่ไม่ต้องไปสงสัยเครือบแคลงอะไรต่างๆนะเพราะอะไรฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความจริงเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะบอกมันอาจจะมันอยู่คนละที่กับเราแต่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาก็ให้เราเห็นมานักต่อนักเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะเกิดไฟไหม้เกิดสึนามิเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีต่างๆมันก็เป็นบทเรียนชัดเจนว่ามีที่มาที่ไปที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาให้เกิดขึ้นนะครับวะจาอะกะฟีฮาซิฮิฮักดังนั้นเนี่ยสัจธรรมได้มาแล้วในเรื่องราวเหล่านี้นอกจากสัจธรรมแล้วนะฮะมาแบบข้อเท็จจริงเป็นแฟกต์แล้วเนี่ยสองวะมาอิซาตุนและยังมาเป็นการตักเตือนไม่ได้มาแค่ข้อเท็จจริงธรรมดาเพราะข้อเท็จจริงอาจจะมาในเชิงที่ข้อเท็จจริงเรารู้หรือที่บอกว่าน้ำเดือดที่ร้อยองศาเยือกแข็งที่ศูนย์องศานี่ข้อเท็จจริงแต่ข้อเท็จจริงที่มันอาจจะไม่ได้กระทบกับใครถ้าฉันทำน้ำไม่แข็งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้กระทบกับชีวิตเท่าไหร่นะแต่ข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอัวมาไวซ้อมเป็นข้อตักเตือนสำทับคนที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยต้องถูกตักเตือนเพราะมันจะเกิดอันตรายกับเขาข้อเท็จจริงที่ว่านี้จะเกิดอันตรายกับคนที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเท็จจริงดังกล่าวที่อัลลอฮ์เรามาเนี่ยคงไม่ต้องมาพี่น้องก็ทราบดีแล้วนะครับว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่อัลลอฮ์เรามาไหลนบีไหลรอซูลที่ผ่านมาวะซิกรอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นข้อตักเตือนแล้วนะวะซิกรอเนี่ยเป็นข้อรำลึกอาจจะแตกต่างนิดเมาอิซอนี่คือการตักเตือนการสำทับแต่ซิกรอนี่คือเป็นซิกรอนี่เป็นอะไรฮะเป็นข้อรำลึกข้อรำลึกหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าตัวละครแสดงเรารู้ว่าฉากสุดท้ายจะเป็นอย่างไรแม้เรื่องราวมันจะดูเหมือนว่าเออมันแย่เรากำลังแสดงแล้วก็แสดงบทบาทอยู่ขนาดนี้รู้สึกว่าแย่หรือเกินมุสลิมบรรดาผู้ศรัทธาในปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะเหตุการณ์ที่ไบตุลมักดิสมัสยิดอักซอแล้วก็บรรดาบันิอิสราเอลหรือว่าชาวคัมภีร์ต่างๆที่เขาปฏิบัติอะไรเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับจะไม่มีทางออกขณะเดียวกันถ้าเราย้อนไปทางประวัติศาสตร์เนี่ยคือบรรดานบีและรอซูลเนี่ยอยู่ในสภาพที่เรานึกถึงเรื่องราวของนบีรู้ถึงนะฮะเหมือนกับจะไม่มีทางออกเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ให้มาเฉยๆให้มานำมาเลก้ามา3ท่านแล้วมาหามาพูดคุยและพวกนี้นี่คือยิ่งขึ้นนบีรู้ยังไม่ทราบว่านั่นคือมาเลก้าเสร็จพวกนี้ก็จะมาทำสิ่งที่ไม่ดีงามกับบรรดามาเลก้าด้วยซ้ำไปนบีรู้ขนาดนั้นไม่มีอำนาจเราก็ตระหนักดูมุสลิมตอนนี้ดูไม่มีอำนาจใช่ไหมไม่มีอำนาจไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องหยุดทำอะไรโดยสิ้นเชิงคือเราอาจจะเข้าใจว่าเราต้องทำอะไรที่มันได้แบบว่าเหมือนกับคนที่มีอำนาจแต่ตอนนี้เราไม่ยอมรับเราไม่มีอำนาจเหมือนกับสมัยนบีรุ่นอะไรสักแล้วแต่ท่านพูดชัดเจนนะฮะว่าเราอันนารีมีกลุ่มกลัวถ้าฉันมีอำนาจแล้วมีอำนาจเหนือพวกท่านเหนือพวกเจ้าแล้ว
จะทำอะไรจะจัดการใช่ไหมจัดการให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นบนโลกนี้พวกท่านกำลังเบี่ยงเบนกำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาลูกอะไรนะเอาอีลารุกลินชาดิถือว่าฉันจะไปพึ่งพากับใครนี่ก็ไม่ได้ลูกลินชาดิก็ไม่มีในปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนโลกอิสลามของมุสลิมเราเนี่ยก็จะไม่มีลูกลินชาดิไม่มีกลุ่มประเทศที่จะให้ที่พักพิงหรือจะให้เสียงที่คัดค้านอำนาจของประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาหรือตะวันตกเลยดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นนั่นก็คือหน้าที่ของเราก็คือการทำอะไรสักอย่างให้มันดีขึ้นโอเคเรามีความหวังที่มันมากกว่านั้นแต่บางทีเราอาจจะทำอะไรไม่ได้นะครับนบีลูตอะลัยฮิสสลามก็ทำอะไรไม่ได้ท่านก็ได้ตักเตือนบอกว่าอย่าทำแบบนี้นี่มีผู้หญิงเนี่ยทำไมไม่แต่งงานด้วยทำไมต้องมาทำอะไรที่ทำให้ฉันขายหน้าอย่าทำร้ายแขกของฉันนบีลูตอะลัยฮิสสลามก็ทำเป็นสุดความสามารถนะดังนั้นยังเป็นวิกรอนี่ไม่ได้เป็นข้อมาอิซออย่างเดียววิกรอนี่คือเหมือนกับเป็นข้อรำลึกแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาผู้ศรัทธาซิกรอนนี่คือมาจากติเกตใช่ไหมครับซิกรอนเป็นข้อตักเตือนหรือข้อรำลึกมากกว่าข้อรำลึกทำให้ผู้ศรัทธารู้ว่าแม้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่ายังคงมีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลอยู่ซิกรอนลิมุมินินอัลลอฮฺบอกว่าซิกรอนนี่เป็นข้อรำลึกสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นผู้ศรัทธาเนี่ยเชื่อในเรื่องราวที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าและเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบไม่ผิดเพี้ยนจากอดีตที่เคยเกิดมานะครับอายะห์ถัดมาอายะห์ที่121นะวะกุลลิลละดีนะลายุมีนูนะอัลเลาะห์ก็สั่งให้ท่านนบีกล่าววะกุลและจงกล่าวกับใครลิลละดีนะบรรดาผู้ที่ลายุมีนูนไม่ศรัทธาให้กล่าวกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อเรื่องราวเหล่านี้ไม่ศรัทธาต่อตัวท่านนบีไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานคือไม่ศรัทธาทำอะไรฮะยะอามาลูอาลามากานะติกุมจงปฏิบัติตามแนวทางของพวกท่านอินนาอามิลุนแท้จริงพวกเราก็คือบรรดาผู้ศรัทธาก็จะปฏิบัติเหมือนกันอ่ะแสดงว่าทั้งผู้ปฏิเสธและผู้ศรัทธาต่างปฏิบัติแต่ปฏิบัติเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นจุดนะครับอาลามากานะติกุมตามแนวทางของพวกท่านแสดงว่าทุกคนเนี่ยการปฏิบัติของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับภายในนี่เป็นจุดที่สำคัญนะครับการปฏิบัติของแต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับภายในอัลลอฮ์ให้ท่านนบีกำชับหรือบอกให้บรรดาผู้ปฏิเสธปฏิบัติตามที่เห็นควรฟะมันชาอัฟัลยุมินวะมันชาอัฟัลยักฟุรใครก็ตามที่ประสงค์ก็จงศรัทธาว่ากุลิลฮักกุมิรร็อบบิกุมจงกล่าวเถิดว่าสัจธรรมมาจากพระเจ้าของพวกท่านใครประสงค์จงศรัทธาใครประสงค์จงปฏิเสธอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่มาบังคับแต่เป็นศาสนาที่ดาวะเผยแพร่นำเสนอว่ามาอัลรอซูลอิลลัลบะลาอุลมุบีนรอซูลไม่ได้มีหน้าที่ใดนอกจากบะลาคือนำเสนอบะลานี่แปลว่าบะลาก็บะลาก็แปลว่าทำให้บรรลุถึงมุบีนอย่างชัดเจนดังนั้นนี่คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยห้ามท่านนบีด้วยซ้ำไปนะฮะบอกว่าคืออายะที่บอกว่าไม่มีการบังคับกันในศาสนานี่หนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ห้ามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เจ้าจะบังคับผู้คนให้ศรัทธาแม้พวกเขาจะรังเกียจอย่างนั้นหรือหมายถึงว่าอัลลอฮฺสั่งท้าท่านนบีจะไปบังคับเขาทำไมในเมื่อเขาไม่ชอบที่จะศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ชอบศรัทธาต่อโลกหน้าไม่ชอบการศรัทธาว่าอย่างไรอิสลามจึงเป็นศาสนาที่มีความแฟร์มีความยุติธรรมที่สุดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธมีสิทธิ์ที่จะศรัทธาแต่ประเด็นคือจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการศรัทธาและการปฏิเสธนั้นๆของตัวเองและเช่นกันความศรัทธาและการปฏิเสธเนี่ยจะส่งผลต่อการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยอันเนื่องจากความศรัทธาทุกคนอินนามันอามาลูบินียะการงานขึ้นอยู่กับเจตนาหรือว่าอยู่ในจิตใจดังนั้นเนี่ยทุกคนมีหมดอามัลขึ้นอยู่กับนิยัตทั้งสิ้นนะดังนั้นอิสลามจึงเป็นศาสนาที่สอนให้เอาใจใส่ภายในก่อนภายนอกการปรับจิตใจนิยัตภาษาอาหรับนะฮะหรือปรับทัศนคติปรับมุมมองต่างๆก่อนจะนำสู่การปฏิบัติรู้ก่อนอิสลาม5ประการนะฮะอัชฮาดะห์อันดับแรกมีก่อนแล้วละหมาดซะกาตซิยามฮัจญ์ล้วนถูกบัญญัติส่วนใหญ่ในที่มะดีนะห์ทั้งสิ้นทุกกฎอิสลามมาประกาศ
แต่ที่มักกะเนี่ยมีการปฏิบัติแต่พูดถึงเรื่องของหลักศรัทธาเป็นอันดับแรกเป็นหลักศรัทธาคือไม่ใช่ว่าหลักศรัทธาที่เราเข้าใจกันอย่างเดียวนะครับหลักศรัทธาเป็นโครงสร้างใหญ่ไม่ใช่ทุกหลักศรัทธาโครงสร้างใหญ่ของหลักศรัทธาและพูดถึงวิสัยทัศน์หรือวิชั่นพูดถึงการศรัทธาต่อโลกหน้าที่ท่านหญิงไอชาร์ลอตเตอร์ลอวันฮาได้บอกนะครับว่าอายะห์แรกที่เราประทานลงมาก็คือวิคุณยันติวันนะกล่าวถึงสวรรค์กล่าวถึงนรกเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการกล่าวถึงสวรรค์นรกเนี่ยเป็นการกล่าวให้เรามีเป้าหมายในชีวิตก่อนแล้วค่อยลงสู่การปฏิบัติถ้าคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันจะปฏิบัติไม่ได้จะปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเอาไว้ที่ผมเคยยกประจำนะครับในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยอัลเลาะห์พูดถึงอะไรก่อนนะมาลิกิยอมิดดีนผู้ทรงสิทธิ์ในวันตอบแทนก่อนหลังจากนั้นค่อยพูดถึงอียากะนะอูดูวะอียากะนะซีพูดถึงการปฏิบัติและจุดสำคัญคือการขัดเกลาการเอาใจใส่ด้านภายในก่อนแล้วผลจากการขัดเกลาด้านภายในเนี่ยมันจะออกมาสู่ภายนอกดังนั้นเนี่ยท่านนบีจึงได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์เลยว่าวะกุลลิลลซีนะลายุมินูนจงกล่าวแก่บรรดาผู้ไม่ศรัทธาอิอามาลูอาลามะกานะติกุมจงปฏิบัติตามสภาพหรือตามแนวทางของพวกท่านอินนาพวกเราก็จะปฏิบัติตามแนวทางของพวกเราแต่ละคนรับผิดชอบอามัลของตัวเองนี่คือโลกดุนยานะโลกดุนยาเป็นโลกแห่งอามัลอามัลนี่คือการงานทุกคนจะทำอะไรทั้งสิ้นเกิดมาบนโลกนี้นี่คือโลกไม่ใช่โลกแห่งอยู่เฉยโลกแห่งอามัลการทุกคนในโลกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของโลกนี้ที่เราสร้างมานะดารุลอามัลไม่ใช่ดารุลจะซะไม่ใช่โลกแห่งการตอบแทนโลกนี้เป็นโลกแห่งการปฏิบัติการกระทำนั่นที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเนี่ยเป็นโลกแห่งดารุลบะละโลกแห่งบททดสอบแห่งการทดสอบทุกอย่างเป็นบททดสอบหมดและส่วนของเราเนี่ยคือทุกอย่างต้องแปลงเป็นการกระทำที่ดีทั้งหมดอัลลอฮ์ขลักอลเมาตะวัลฮายาตะลียะบลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาอัลลอฮ์คือผู้ที่สร้างความตายและการมีชีวิตเพื่อทดสอบพวกเจ้าเนี่ยดียาบุลูอะกุมเนี่ยเป็นหน้าที่อัลเลาะห์นะดารุลบะละเราต้องเข้าใจมองอย่างเข้าใจจุดนี้สำคัญคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจประเด็นนี้ว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งดารุลบะละบะละนี่คือทดสอบทุกเรื่องเป็นบททดสอบทั้งหมดทุกเรื่องจะเป็นความดีเป็นความชั่วบางคนเข้าใจว่าโอ้ชีวิตฉันเนี่ยแย่ทำไมอ่ะช่วงที่กำลังถูกทดสอบถูกนะพูดถูกต้องว่าอาจจะมีชีวิตคับแค้นหรืออะไรบางอย่างที่เป็นบททดสอบสอบตกงานเป็นหนี้สินหรืออะไรก็ตามบททดสอบถูกต้องแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เขาได้รับสิ่งดีงามอะไรต่างๆในโลกนี้บอกว่าโอ้ฉันไม่ได้รับบททดสอบไม่ใช่ฮะบททดสอบเหมือนกันอย่าเข้าใจผิดทั้งสองเป็นบททดสอบแต่คนละข้อสอบทุกคนเนี่ยลียะบะลูอะกุมอัลเลาะห์ไม่ได้เว้นถ้าใครมีโอกาสจะเสียชีวิตแล้วเขาได้มีชีวิตแล้วเนี่ยนะฮะก็คือพวกเราทุกคนเรามีโอกาสจะเสียชีวิตใช่มั้ยแล้วก็มีชีวิตแล้วต่างกำลังอยู่ในดารุลบะละโลกแห่งการทดสอบทั้งสิ้นมีบททดสอบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มองในมุมเฉพาะว่าอ๋อในช่วงนี้เนี่ยบททดสอบหนักเหลือเกินไม่ฮะคืออัลฮัมดุลิลลาห์บางทีเนี่ยช่วงที่เรารู้ว่าบททดสอบนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรฮะเพราะว่าเรารู้ข้อเท็จจริงของโลกนี้แต่ถ้าใครดำเนินชีวิตในลักษณะที่ไม่ได้รู้ว่าเป็นบททดสอบอันนี้เนี่ยเกรงว่าเขาจะไม่เข้าใจเป้าหมายของโลกนี้ลียะบะลูอะกุมอัลเลาะห์ก็ทดสอบทั้งสิ้นนะดังนั้นประเด็นก็คือความดีงามต่างๆอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ให้มาในโลกนี้เนี่ยเราต้องตระหนักว่านั่นคือบททดสอบในตัวมันจะไม่เป็นดารุลจะซะเป็นการตอบแทนผมเคยยกตัวอย่างเช่นกอรูเนี่ยเข้าใจผิดอย่างมากคิดว่าตัวเองนี่คือมีความร่ำรวยมั่งคั่งเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากตัวเองอันนี้คือผิดแล้วนะฮะสองก็คือเข้าใจว่านั่นคือการตอบแทนแล้วจากความรู้ความสามารถของตนทั้งที่ไม่ใช่นั่นเป็นบททดสอบโอเคอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เข้ามาทรัพย์สินเงินทองมากมายใช่ไหมครับขณะเดียวกันในมุมนึงเนี่ยเป็นการทดสอบว่าจะปฏิบัติอย่างไรไม่ยอมใจสกัดไม่ยอมใช้ในทางของอัลลอฮ์แสดงว่าบททดสอบก็ไม่ผ่านทุกคนก็ถูกบททดสอบทั้งหมดต่างกับที่ยกตัวอย่างคือนบีสุเลมานอะลัยฮิสลามเวลาท่านได้อาณาจักรกว้างขวางทรัพย์สินเงินทองมากมายสามารถนำเอาบัลลังก์ของกษัตริย์บิลกิสมาอยู่ต่อหน้าท่านในเวลาที่สั้นมาก
พอท่านเห็นประจักษ์บัลลังก์ของบิลกิสกษัตริย์เมืองซาบ้าเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าท่านแล้วเนี่ยท่านพูดประโยคอะไรฮะฮาดามิฟัตติร็อบบีนั่นคือความโปรดปรานของพระเจ้าของฉันไม่ลืมอัลเลาะห์และ2คือท่านเข้าใจทันทีว่านั่นรู้ว่านั่นมาจากอัลเลาะห์แล้วเนี่ยแล้วยังมายืนยันว่าอัลเลาะห์ให้มาเนี่ยลียะบนูวานีเพื่อทดสอบฉันเห็นไหมฮะนี่ข้อแตกต่างดังนั้นเนี่ยในโลกดุนยานี้เนี่ยพี่น้องเอาไปใช้เลยนะว่าไม่มีดารุนจาซะในโลกนี้ไม่มีการตอบแทนที่แบบว่าไม่มีบททดสอบในตัวจะเป็นตำแหน่งที่เราใหญ่โตขึ้นจะเป็นทรัพย์สินที่ได้เพิ่มพูนจะเป็นความรู้ที่ได้มาจะเป็นอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ให้มานะล้วนแล้วแต่อาจจะเป็นการตอบแทนใช่ในมุมหนึ่งอาจจะเป็นการตอบแทนเรียนทำความดีอัลลอฮ์ให้เราปฏิบัติตามสุนนะตุลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบแทนใช่แต่ในการตอบแทนในการความดีจะซะนี้นะฮะมันจะไม่สิ้นสุดแบบสุดมันจะมีบาละในตัวเดียวกันในตัวการตอบแทนเนี่ยจะเป็นบททดสอบในตัวเดียวกันสมมติว่าเรามีลูกหรือเรามีทรัพย์สินเงินทองก็เป็นทีเป็นการตอบแทนอย่างที่เราบอกว่าฟะกุลตุสตัฆฟิรุร็อบบะกุมอินนะฮูกานะกอฟฟารจงกล่าวฉันเนี่ยในนบีนูห์เนี่ยบอกกับกลุ่มชนว่าอิสติกฟาร์สิแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้อภัยโทษยุรซิลิสซะมาอะลัยกุมมินดะรอรอเราจะประทานน้ำฝนมาอย่างมากมายพืชผลจะได้งอกเงยวะยุมดิดกุมบิอัมวาลินวะบะนีนจะให้มีทรัพย์สินเพิ่มพูนจะให้มีลูกหลานเพิ่มพูนแสดงว่าอิสติกฟาร์คนดีหันกลับตัวเป็นคนดีอัลเลาะห์ตอบแทนด้วยกับทรัพย์สินลูกหลานเรื่องสวนไร่นาอะไรต่างๆมากมายใช่มั้ยฮะเป็นการตอบแทนมั้ยฮะเป็นการตอบแทนแต่ขณะเดียวกันก็เป็นบททดสอบในตัวในการตอบแทนนั้นจากการอิสติกฟาร์ได้มาซึ่งลูกหลานทรัพย์สินเนี่ยเป็นบททดสอบเพราะเราบอกอายะห์หนึ่งอินนามะอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะแท้จริงทรัพย์สินและลูกหลานเป็นบททดสอบฟิตนะนี่คืออะไรฮะไม่ใช่ความไม่ใช่ว่าฟิตนะนี่คือความยุ่งเหยิงไม่ฟิตนะนี่ความหมายคือเป็นบททดสอบแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเข้าใจในโลกนี้คือนาที่อัลเลาะห์ให้มาอะไรก็ตามนะฮะเป็นบททดสอบพี่น้องลองสังเกตดูนะว่ามันบททดสอบจริงๆผมคิดได้เห็นนะเด็กเนี่ยที่เกิดมาในโลกนี้นะฮะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับตัวทดสอบก็อะไรเมื่อได้รับไม่มีอะไรเราก็เหมือนกันครับลองเลยสมมติว่าถ้าโทรศัพท์เนี่ยมันหยุดแค่note 8เรามีnote 8แล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีnote 9note 10หรืออะไรที่เป็นของอะไร Apple มารุ่นใหม่ๆมานะจะถูกบททดสอบถ้าสมมติในที่ทำงานเราหรือว่าคนใกล้ตัวเราพี่น้องญาติสนิทพี่สายเขาไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่เรามีสักคนจะถูกทดสอบบนถูกทดสอบทำไมฮะก็นี่คือความปรารถนาหรือบางครั้งเนี่ยการมีก็เป็นบททดสอบรูปแบบดังนั้นนี่คือการพยายามเข้าใจประเด็นนะฮะว่าโลกนี้เนี่ยเป็นนัดที่อัลเลาะห์นะฮะที่อัลเลาะห์ให้มาทุกอย่างอัลเลาะห์ให้แล้วเราก็จะเอากลับไปแน่นอนอินนาลิลลาฮิอายะห์นี้สุดยอดนะฮะอินนาลิลลาสุดยอดมากที่เรากล่าวเวลาจะนาซาหรือเวลาสูญเสียอะไรบางอย่างอินนาลิลลาที่ประโยคแรกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของโอ้โหเราและหมายถึงอะไรที่ติดตัวเราและหมายถึงอะไรที่ติดตัวเราถูกไหมครับเราตอนนี้ครอบครองอะไรบ้างเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆชัดเจนเนี่ยต้องมีกรรมสิทธิ์ใครเป็นเจ้าของถูกไหมครับทุกอย่างไม้นี่เป็นของใครต้องมีจะเป็นนามบุคคลนามนิติบุคคลแก้วนี้ต้องมีไม่งั้นทะเลาะกันใช่ไหมใช่ฮะมัสยิดพรมของใครพัดลมรถคันนี้ของใครมันต้องมีชัดเจนใครเป็นเจ้าของไม่งั้นทะเลาะกันแย่ใช่ไหมฮะน่ะไอสิ่งที่เราได้เป็นเจ้าของทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยเวลาอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างหรืออาจจะเสียชีวิตเลยด้วยซ้ำไปนะก็จะมีสุนนะให้กล่าวว่าอินนาลิลลาเราและรวมถึงสิ่งที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ได้ยังไงฮะวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูเวลาเราแปลว่าเราจะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์แต่ผมว่าถ้าจะแปลอีกอย่างนะฮะถ้าแปลแบบว่าตรงตัวในภาษาอาหรับในกุรอานอินนาลิลลาฮ์เราเป็นกรรมสิทธิ์ของเราและสิ่งที่ติดตัวเราทั้งหมดเราเป็นเจ้าของทั้งหมดแท้จริงอัลลอฮ์เป็นเจ้าของของอัลลอฮ์วะอินนาและแท้จริงเราเนี่ยอิลัยฮิยังอัลลอฮ์รอจิอูกำลังกลับไปหาพระองค์คำว่าอิลัยฮิรอจิอูนเนี่ยความหมายก็คือกำลังกลับอยู่ในสภาพที่กลับไปหาอัลเลาะห์ไม่ใช่ว่าจะกลับไปหาอัลเลาะห์คือมันจะต่างกันนิดนึงเราเห็นมั้ยถ้าบอกว่าเราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ไม่ถึงตอนนี้ยังไม่ได้กลับจะกลับเมื่อตายแล้วจริงๆไม่ใช่ในภาษาอาหรับนี่คือรอจิอูนหมายถึงว่า
อยู่ในสภาพที่เนี่ยกำลังกลับไม่ใช่ว่าคนกำลังคนกลับเนี่ยเฉพาะคนที่ตายอันนี้คือกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วไม่เราทุกคนเนี่ยกำลังกลับหมายถึงว่าทุกวันที่ผ่านไปเนี่ยยิ่งใกล้กับอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นนี่คือกำลังกลับใช่ไหมฮะพี่น้องลองนึกภาพตามเดินทางจากนี่ไปหาดใหญ่กรุงเทพไปหาดใหญ่เดินทางกันตลอดคือเราไม่บอกว่าเฉพาะคนที่ใกล้ถึงหาดใหญ่แล้วถึงพัทลุงเนี่ยเขากำลังเดินทางถูกไหมฮะแต่ทุกคนกำลังเดินทางเพียงแค่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปถึงสถานีเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับดังนั้นอิลัยฮิรอญูเรากำลังกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือเราเข้าใจว่าการที่อัลลอฮ์เนี่ยดารุลบะลาอัลลอฮ์ให้อะไรเรามาก็ตามนะฮะเป็นการทดสอบทุกเรื่องและขณะเดียวกันเราเมื่อได้รับบททดสอบมาแล้วเนี่ยก็คือดารุลอามัลลียะบลูวะกุมเพื่อทดสอบพวกเจ้าอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาว่าใครจะมีอามัลที่ดียิ่งดังนั้นท่านนบีจึงกล่าวได้รับคำบัญชาจากอัลลอฮ์เนี่ยว่ากล่าวกับบรรดาผู้ปฏิเสธผู้ไม่ศรัทธาเนี่ยยะอามาลูจงปฏิบัติตามอำเภอใจตามที่พวกเจ้าเนี่ยเห็นควรปฏิบัติแล้วก็จะบอกเช่นเดียวกันนะครับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยจะเป็นทรัมป์จะเป็นใครก็ตามอยู่คนไหนก็ตามแล้วก็จะบอกว่ายะอามาลูอาลามากานะติกุมจงปฏิบัติตามที่เห็นควรเถิดอินนาอามิรุนแต่ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราจะอยู่เฉยๆไม่เราก็จะปฏิบัติตามที่เราสามารถจะปฏิบัติได้อินนาอามิรุนเราก็จะปฏิบัติอัลลอฮ์บอกว่ากุลิอามาลูฟะซัยรัลลอฮุอะไรนะฮะจงปฏิบัติเถิดแล้วอัลลอฮ์จะเห็นเดี๋ยวผมจะเอาตัวอายะห์ให้ชัดเจนนะว่ากุลิอามาลูฟะซัยรัลลอฮุอามะละกุมวะรอซูลุฮุวัลมุอ์มินูนและจงกล่าวถึงมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงปฏิบัติบอกกับผู้ศรัทธาแล้วอัลลอฮ์จะเห็นการงานของพวกเจ้ารอซูลก็จะเห็นและบรรดาผู้ศรัทธาก็จะเห็นวัสตุรดูนอิลาอาลิมิลกอยบิวัชฮาดะฟะยุนับบิยุกุมบิมากุนตุมตะอ์มะลูนแล้วพวกเจ้าจะกลับไปหาผู้รอบรู้ความลึกลับและสิ่งเปิดเผยและพระองค์จะบอกพวกเจ้าถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำนี่ก็สำคัญนะฮะเราปฏิบัติในการที่จะทำอะไรสักอย่างเราดูว่ามันดูเหมือนว่าเราจะทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะฮะกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต้องทำอะไรสักอย่างนะจริงๆแล้วในการที่จะช่วยเหลือมัสยิดอัลซอนทุกอย่างการที่มุสลิมคนหนึ่งกลับมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์มาละหมาดมาอยู่ในหนทางของนั่นนี่คือเป็นการช่วยเหลือมัสยิดอัลซอนในรูปแบบนึงแล้วการที่หันมาละหมาดห้าเวลาหันไปทางกิบลัตนี่ก็คือสัญลักษณ์หนึ่งแล้วทำสักอย่างมุสลิมทุกคนต้องทำอะไรสักอย่างทำไมถึงบอกว่าหันไปทางมัสยิดอัหันมาละหมาดนี่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะเป็นการช่วยเหลือหนึ่งเราไม่ได้บอกว่าช่วยเหลือแค่นี้นะแต่เพียงแค่เราเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเอามานำสู่การปฏิบัติให้เราเป็นคนดีขึ้นเกี่ยวยังไงครับก็เกี่ยวเราถามว่านบีไปรับบัญญัติละหมาดยังไงเราจำได้ไหมครับรับยังไงครับซุบฮานัลลอฮิอัสรอบิอับดิฮิไลลันมินัลมัสยิดิลฮารอมอิลัลมัสยิดิลอักซอลลซีบารอกนาฮูลเดินทางอัลลอฮ์นำท่านนบีเดินทางจากมัสยิดฮารอมมักกะฮ์ไปที่ไหนอักซอแล้วขึ้นไปหาอัลลอฮ์ไปรับอะไรครับรับละหมาดแสดงว่าทุกครั้งที่เราละหมาดเนี่ยนั่นคือความหมายแหละความหมายเกี่ยวกับอักซอทำไมละหมาดทั้งเวลาที่เรารับเนี่ยนะฮะทำไมแม้เราจะหันไปทางไบตุลลอฮ์มักกะฮ์ทำไมท่านนบีต้องไปเยี่ยมที่อักซอก่อนขึ้นไปฟังแสดงว่าอักซอไม่มีทางที่จะหยุดออกไปจากความสนใจของมุสลิมอันนี้คือคนเข้ามาละหมาดแล้วมาศึกษาสตอรี่ที่ซ้อของการละหมาดนะฮะก็ต้องตระหนักว่าไม่ได้แล้วมันมีสตอรี่อยู่เนี่ยกว่าละหมาดจะมาถึงเนี่ยต้องไปอักซอก่อนเห็นภาพไหมครับอักซอมาทำไมท่านนบีอัลลอฮ์จะให้ท่านนบีจากมักกะฮ์ขึ้นไปหาอัลลอฮ์เลยก็ได้ทำไมต้องไปหยุดที่อักซอก็ต้องมีความหมายมีคำตอบแล้วไปนำบรรดานบีนักสู้ต่างๆละหมาดนำละหมาดฝูกม้าอะไรต่างๆมีในงานฮะดิษมากมายนะแสดงว่าตราบใดที่เรายังคงมีละหมาดอยู่เนี่ยนะฮะมันยังคงมีสตอรี่ของอักซอและถ้ามุสลิมทิ้งละหมาดอันนี้ใช่ใช่นะคือคนที่ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับอักซอเลยถูกไหมฮะ
ังนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่ว่าปุริยามานูทำอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ทำแบบต่อเนื่องไม่ได้ทำแค่เป็นกระแสไม่ได้ทำตามคำพูดของศัตรูของเราถูกไหมครับเราทำอย่างต่อเนื่องพัฒนาตนเองทำให้ดีอย่างต่อเนื่องทำอะไรบางอย่างทำอย่างต่อเนื่องแล้วไม่หยุดแล้วก็เรียกร้องคนอื่นให้ทำสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะนำเรียนกับพี่น้องว่าคนที่เป็นศัตรูกับมุสลิมจริงๆแล้วหรือว่าหลักการอิสลามด้วยกันอย่างนี้นะฮะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับมุสลิมอย่างเดียวแล้วศัตรูคนทั่วโลกแต่เนื่องจากมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่รู้จากพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างดีอันนี้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งทำไมฮะเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่ารู้จักบรรดาคือในคัมภีร์เนี่ยเขาก็รู้บรรดายมุสเนี่ยเขารู้ว่าในคัมภีร์เนี่ยมีอะไรบ้างเป็นมักบักตูบีอะไรที่คือรู้แต่ว่าไม่ปฏิบัติตามความรู้นั้นเนี่ยเขาจึงไม่พอใจที่มุสลิมรู้อะไรก็รู้ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะและไม่มีใครที่จะมีความรู้แบบนี้ความรู้แห่งอัลกุรอานนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นศัตรูกับมนุษย์ทั่วโลกนะและมุสลิมก็เราไม่ได้เป็นจริงๆเนี่ยในกุรอานเนี่ยพี่น้องจะไม่เห็นนะว่ามุสลิมถูกสอนให้เป็นศัตรูกับชาวยิวชาวคริสต์ไม่มีแบบนี้ใช่อย่ายึดเขาเป็นมิตรอันนี้ใช่แต่ไม่ได้สอนว่าจงยึดเขาเป็นศัตรูอย่างชัยฏอนอย่างเดียวอะฟัตตะฮิซูฮูอาดูวะจงยึดชัยฏอนเป็นศัตรูแต่สำหรับบรรดายะฮูดเนี่ยอัลลอฮ์พูดมีเกี่ยวกับการศัตรูเหมือนกันละตะจิดันนาชัดดันนาซิอาดาวะตะลิลละดีนอามะนุลยะฮูดวัลละดีนอัชรอกูเจ้าจะพบว่าอาชัดดันนัสคนที่เป็นศัตรูตัวฉกาจลิลาดีนอามานุกับผู้ศรัทธาไม่ได้บอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกเขานึกออกไหมครับเจ้าจะพบว่าคนที่มาเป็นศัตรูตัวฉกาจกับบรรดาผู้ศรัทธานี่คือใครอัลยาฮูดวัลลาดีนอัชรอกูและบรรดาผู้ตั้งความคิดภาพมันชัดในปัจจุบันนี้แต่คนที่เป็นมิตรกับผู้ศรัทธาหมายถึงว่าแสดงน้ำจิตน้ำใจก็คือบรรดาบาทหลวงอะไรต่างๆเราก็เห็นภาพชัดกันแตกต่างกับชัยฏอนอินนัชัยฏอนละกุมอาดูนแท้จริงชัยฏอนเป็นศัตรูขาของมาเนี่ยชัยฏอนเป็นศัตรูกับเราและเราเช่นเดียวกันฟัตตะฮิดูฮูอาดูวันจงยึดมันเป็นศัตรูเนี่ยเราบอกชัดเจนเราไม่ได้บอกเลยจงยึดบรรดายะฮูดเป็นศัตรูใช่อย่าคบกับเขาเป็นมิตรคนที่ทำสงครามกับบรรดาผู้ศรัทธาอันนี้ใช่แต่ขณะเดียวกันเราไม่ได้บอกว่าจงยึดทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นศัตรูนี่ไม่มีแสดงว่ามุสลิมเนี่ยเพราะว่าเราต้องเข้าใจดีๆบางทีเราไปนำเสนออะไรข้อมูลที่แบบว่าเราไปใส่อารมณ์ไปด้วยอะไรแบบนี้มันก็อาจจะมากไปนิดนึงใช่มีคนที่เป็นศัตรูนี่คือศัตรูแต่คนทั่วไปเนี่ยเราก็คือนำเสนอในมุมที่แบบยุติธรรมมากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานะเพียงแค่อัลลอฮฺบอกข้อเท็จจริงว่าเจ้าจะเห็นจริงในคนที่มันเป็นศัตรูกับเราในใจอัลยาฮูดวะลลีนอัชรอกูและบรรดาผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะครับนั้นมุสลิมนี่คือเราไม่ได้บอกว่าเป็นศัตรูใครทั้งสิ้นแต่เราขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ยอมคือหลักการอิสลามชาวเราพวกนี้ผมจะไปบรรยายที่ไวชานแนลนะครับมีงานเชิญพี่น้องไปร่วมงานด้วยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันแบบพหุสังคมเนี่ยผมบรรยายในหัวข้อสิทธิของศาสนิกชนในสังคมมุสลิมเรื่องนึงที่จะพูดถึงก็คือมุสลิมเนี่ยถูกสอนไม่ได้เป็นแค่ว่าเป็นมิตรกับคนอื่นนะไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับหลักศรัทธาอย่างเดียวว่าทุกคนมีสิทธิในการนับถือศาสนาไม่ใช่แค่นั้นอัลลอฮ์ยังบัญญัติให้มีการญิฮาดเพื่อปกป้องความเชื่อหรืออิสรภาพในความเชื่อของแต่ละบุคคลที่ถูกระบุหรือปรากฏชัดในบรรดาเคหสถานต่างๆหรือศาสนสถานต่างๆวัดโบสถ์วัดของพุทธพราหมณ์นะโบสถ์ของชาวคริสต์วิหารของชาวยิวมัสยิดของชาวมุสลิมเนี่ยมุสลิมทำญิฮาดเพื่อปกป้องศาสนสถานเหล่านี้ไปถึงไงฮะปกป้องสิทธิในการที่ให้แต่ละคนมีสิทธิในการนับถือศาสนาต่างๆที่แตกต่างกันและอยู่ร่วมกันแบบสันติสุขนี่คือที่มาที่เราบอกว่าเราลาดัฟอัลลอฮินาสบาวะฮุบบีบาติละฮุดดีมาถ้าหากอัลลอฮ์ขัดขวางไม่ให้มันทำสงครามไม่ให้มีญิฮาดแล้วและหุ่นที่มาสวามีบรรดาศาสนสถานที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะถูกทำลายโดยสิ้นเชิงแสดงว่าญิฮาดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไปลุกรานกดขี่เพียงมันคนละเรื่องเลยนะแต่เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนหรือว่าศาสนิกชนต่างๆมีสิทธิ์ในการที่จะรักษาโอกาสที่ตนเองจะเชื่ออะไรก็ได้ตามที่ตนเองเชื่อต
ราบใดที่อันนี้ก็ทุกกฎหมายนะกฎหมายของเมืองไทยก็บอกตราบใดที่ไม่ไปละเมิดคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะเชื่อและฉันไปด่าศาสนาคนอื่นแบบนี้ไม่ควรละเรื่องนะครับมันคนละคนไม่ใช่แหละแบบนี้คุณจะเชื่อคุณก็เชื่อของคุณแต่คุณอย่าไปด่าคนอื่นเขาเป็นต้นนะครับว่ากูเลี้ยงมาว่าคุณลิลลีนลายุมินูนะมาลูอัลามะกานะที่กุมินนาอับดุลนะท่านนบีถูกกำชับจากอัลลอฮ์นะครับว่าจงบอกกับพวกเขาไปบรรดาผู้ไม่ศรัทธาจงทำตามที่เห็นควรเถอะพวกเราก็จะทำเหมือนกันวันตะซิรูและจงรอคอยอินนามุนตะซิรูเราก็จะคอยเช่นเดียวกันรอคอยว่าอะไรฮะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปชัดเจนนะคือเราไม่ได้วางสุนัตุลลอฮ์เอาไว้เดี๋ยวว่าอะไรนะฮะอาธรรมจะชนะธรรมะเราไม่ได้วางระบบแบบนี้เอาไว้ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็ได้รับการเล่าขานจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคำพูดแม้แต่ของพุทธเองนะฮะของเมืองไทยธรรมะย่อมชนะอาธรรมอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงคือมันไปไม่ได้คือความจริงมันเป็นไปไม่ได้ฮะคนที่ฝืนธรรมชาติฝืนความจริงแล้วก็ชนะความจริงมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นวันตัสซิรูจงรออินนามุนตัสซิรูเราพวกเราก็จะเป็นผู้ที่รอคอยกันในตอนท้ายนะครับอัลลอฮ์ได้บอกวะลิลลาฮิอัลลอฮ์นั้นเป็นเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์เป็นของอัลลอฮ์เท่านั้นกอยบุสซะมาวาติวัลอัรฎิสิ่งลึกลับหรือสิ่งที่ไม่เห็นกอยบเนี่ยแปลว่าอะไรฮะมาจากคำว่ากอบอย่างนี้มูกอยบแปลว่าไม่ปรากฏซอลาตุลกอยบละหมาดกอยบนี่คืออะไรฮะละหมาดที่ไม่มีญะนาซะห์ปรากฏไปเย็นปรากฏก้อยก้อยนี่ไม่ใช่ว่าแปลว่าสิ่งเร้นลับอะไรอย่างเดียวคือผมเข้าใจเวลาใช้ภาษาไทยเนี่ยถ้าเราใช้คำว่าสิ่งเร้นลับนะครับเราจะไปนึกแค่ผีอะไรอย่างเดียวใช่ไหมครับอะไรที่มันแบบว่าแปลกๆอันนี้คือเขาเรียกว่านิสัยของคนไทยหรือความเชื่อของคนไทยเนี่ยเวลาพูดถึงสิ่งเร้นลับเราจะคิดถึงอะไรครับสิ่งเร้นลับที่ทุกอย่างสวรรค์นรกก็เป็นสิ่งเร้นลับชัยชนะของผู้ศรัทธาก็เป็นสิ่งเร้นลับทุกอย่างที่ไม่เห็นเนี่ยแต่มาจากความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งลึกลับทั้งสิ้นอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาบอกว่าร้อยบุษสมาสิ่งที่มันสิ่งลึกลับแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและเป็นนี่และเกี่ยวอะไรอ่ะไม่เนี่ยทำไมว่าวันตื่นสรุปพวกท่านจงรอพวกเรารอและอัลลอฮ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของสิ่งลึกลับต่างๆที่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้ว่าจะให้กับบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจะอยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและจะอยู่ในแผ่นดินเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่าคิดว่าอยู่นอกเหนือการเฝ้าดูของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์ที่อักซอหรือที่ไหนก็ตามเกิดขึ้นถูกกระทำในโลกนี้ห้ามคิดเป็นอันขาดที่ท่านนบีได้ถูกไว้นะครับว่าวะลาตะฮซะบันนัลลอฮะกอฟิลันว่าบอกในสุรายบริบว่าลาตัสบันัลลอฮะกอฟิลันอัมมาญะมานุสซอลิมูนเจ้าอย่าคิดเป็นอันขาดอันนี้เป็นคำสั่งห้ามห้ามท่านนบีไม่ให้คิดแค่คิดห้ามคิดห้ามคิดว่าอะไรฮะอัลลอฮ์กอฟิลันลืมหรือละเลยอัมมาจากสิ่งที่ยะมานุสซอลิมูนผู้อาธรรมได้กระทำในปัจจุบันนี้อินนามายูอัคิรุฮุมลิยามินตัชคอซูฟีฮิลอับซอร์อัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าแท้จริงพระองค์ประวิงเวลาให้ถึงวันที่สายตาจะเหลือกลางนั่นเองอย่าคิดแสดงว่าเราเนี่ยห้ามคิดแบบนี้เราอาจจะมองหูเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างโอเคหน้าที่ของเรานี่คืออันดับแรกนะฮะห้ามคิดว่าเราลืมหรือเราละเลยทำไมเป็นแบบนี้ห้ามคิดหนึ่งนะฮะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราปล่อยปละละเลยในการงานของเราเราไม่ต้องทำอะไรสักอย่างก็ไม่ใช่พอเราสั่งว่ากูเลี้ยงมาลูและจงปฏิบัติอะไรสักอย่างให้มันเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าปฏิบัติมากได้ดีคุณภาพที่มากดีแล้วฉันเป็นคนธรรมดาอย่างไงปฏิบัติอะไรสักอย่างว่ากูเลี้ยงมาลูกูเลี้ยงมาลูอะไรทำอะไรสักอย่างที่เป็นความดีบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะทำให้มุสลิมหันกลับมาเข้ามัสยิดมาละหมาดมาทำความดีมาใส่ใจศาสนาของอัลลอฮ์มากอันนี้คือยังมารู้นะสักอย่างอะไรสักอย่างที่เราได้กระทำได้นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สัญญานะวะลิลลาฮิกอยบุสซะมาวาติวัลอัรฎ์อัลลอฮฺเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งลึกลับหรือว่าสิ่งที่ไม่เห็น
แห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินวะอิไลฮิและนี่ประเด็นถัดมานะวะอิไลฮิและอย่างอัลเลาะห์เท่านั้นอย่างอัลเลาะห์เท่านั้นในภาษาอาหรับเนี่ยถ้าเอาญาร์มัจรูรมาขึ้นก่อนเอายักและมัจรูรมาขึ้นก่อนให้ความหมายว่าเท่านั้นจะแปลว่าเท่านั้นเหมือนกับคําที่ว่าวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลุลมุมินูนและอัลเลาะห์เท่านั้นบรรดาผู้ศรัทธาจงมอบหมายนึกออกมั้ยฮะถ้าอะลามาอยู่ข้างหน้าเนี่ยหรือญาร์มัจรูรในภาษาอาหรับเนี่ยนะอัลลอฮ์ฟัลยะตะวักกะลุลมุมินูนอัลเลาะห์เท่านั้นจะแปลว่าเหมือนกับในซูเราะห์ฟาติฮะอียะกะนะอะบูดุไม่ได้บอกว่านะอะบูดุกะทำไมฮะถ้าเราบอกว่าเราสักการะต่ออัลลอฮ์นะอะบูดุกะวะนะอะบูดุไกรอก็ได้เราสักการะต่ออัลลอฮ์แล้วก็สักการะต่อผู้อื่นด้วยแต่ถ้าเอากรรมหรือยัดมัจรุดนะฮะเอามาอยู่ข้างหน้าประโยคอียะกะนะจะให้ความหมายว่าอัลลอฮ์เท่านั้นหรือพระองค์เท่านั้นเช่นเดียวกันวะอิไลฮิยังอัลลอฮ์เท่านั้นยุรจาอุลอัมรุกุลลุการงานทั้งหลายทั้งหมดทุกอย่างจะกลับไปหาพระองค์ทุกอย่างกลับไปหาพระองค์ตั้งแต่อะไรนะยะมาลูอะลามะกานะติกุมการงานของผู้ปฏิเสธต้องกลับไปหาอัลเลาะห์และถูกคิดบัญชีการงานของผู้ศรัทธาก็ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ทุกอย่างนี่คือเอาง่ายๆว่าคือคุณแสดงบทบาทของคุณให้ดีที่สุดถ้าจะเปรียบเทียบกับละครนะคือไม่ต้องสนใจว่าเรื่องจะจบยังไงไอ้ละครที่ล่าสุดที่ผ่านมาของอาดัมของที่วายชาแนลกับมุสลิมสติได้ทำมานะครับคือตัวนักแสดงเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาเรื่องทั้งหมดจะจบยังไงเขาเพิ่งมาดูพร้อมๆกับพี่น้องที่ได้ไปดูเมื่อสัปดาห์ก่อนนะเขาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมันจะจบยังไงแต่คือหน้าที่คืออะไรฮะแสดงบทบาทของตัวเองขนาดนั้นเนี่ยดีที่สุดเหมือนกันในโลกนี้เราจะรู้ไหมครับว่ามันจะจบยังไงตกลงแล้วมันยังบางทีคนอาจจะกลับไปหาอัลเลาะห์ก่อนไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับแต่หน้าที่คืออะไรฮะแสดงบทบาทของเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละครนี่คือชีวิตจริงแสดงบทบาทของเราเนี่ยอย่างดีที่สุดอะไรที่มันดีที่สุดที่ทำได้ในตอนนี้เราก็ทำในสิ่งนั้นแล้วเราก็ไม่ถามในสิ่งที่มันเกินความสามารถการมองแบบนี้เนี่ยมันเป็นกำลังใจมากกว่าการที่เราจะไปพะวงในสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่มันจะเฮ้ยมันต้องเกิดแบบนั้นใครบอกว่าเราทำแบบนี้แล้วมันต้องเกิดแบบนี้ตลอดไปไม่ฮะเป็นการงานของอัลเลาะห์เป็นกิจการของอัลเลาะห์แต่เราต่างหากแสดงอะไรเนี่ยทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดอะไรก็ตามที่เรากำลังทำอยู่ดีที่สุดมันมีดีกว่านี้ได้ไหมถ้าดีกว่านี้ได้แล้วขยับไปทำอีกหน่อยพอขยับไปแล้วเนี่ยดีกว่านี้ได้อีกไหมอันนี้มันจะเป็นกำลังใจแล้วเราจะไม่หดหู่แล้วก็รู้สึกว่าฉันทำไปที่จะทำไปเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันก็จะเป็นการท้อใจเปล่าๆนะครับว่าอิไลฮิยูรจาอุลอัมรุกุลลุและอย่างอัลเลาะห์เท่านั้นการงานทุกอย่างอันนี้เน้น2อย่าง1คือยังอัลเลาะห์เท่านั้นและ2คือการงานทุกอย่างเห็นไหมอัลเลาะห์เท่านั้นและการงานทุกอย่างจะกลับไปหาพระองค์ดังนั้นเนี่ยถึงบอกพี่น้องวันนี้อัลเลาะห์จึงแนะนำดังนั้นฟะบุตฮูดังนั้นจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์วะตะวักกัลอะลัยฮิสอดคล้องนะดังนั้นจงอิบาดะห์จงทําอะไรสักอย่างเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และมอบหมายต่อพระองค์มันจะเป็นยังไงคือเราแสดงหน้าที่บทบาทดีที่สุดในปัจจุบันนี้จะเป็นบทบาทของใครก็ตามแสดงอย่างดีที่สุดแล้วมันจะเกิดยังไงขึ้นไม่หน้าที่ของเราต่อไปก็คือมอบหมายต่ออัลเลาะห์มันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือเป็นเรื่องของอัลเลาะห์เป็นหน้าที่ของอัลเลาะห์แต่เราทําอะไรทำที่ดีที่สุดอันนี้คือหลักสูตรที่จะประสบความสำเร็จนะครับจะดูนะพัฒนาตนเองเนี่ยเขาเอาไปพูดในหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยเขาเอาไปใช้เหมือนกันในชีวิตเนี่ยคือเขาบอกว่าการวางเป้าหมายนี่ไม่ใช่มุสลิมก็ใช้นะแต่มุสลิมมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเนี่ยการวางเป้าหมายนี่คือยังไงฮะคือวางเป้าหมายที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันจะไปถึงยังไงแต่ให้ทำไปในทิศทางที่มันจะไปถึงนั้นแล้วเขาใช้คำว่าปล่อยวางผลลัพธ์แต่เขาผมว่าไม่รู้เขาไปวางไว้กับใครนะฮะถูกไหมแต่ของเรานี่คือปล่อยวางเขาว่าแต่ว่ากุลแต่ว่ามอบหมายปล่อยวางแต่ของเราชัดเจนอัลลอฮ์ให้กับอัลลอฮ์แต่ของคนมุสลิมเนี่ยเขามีปล่อยวางเหมือนกันแต่เขาปล่อยวางที่เขาได้รับเนี่ยเขาปล่อยวางไว้กับกฎที่อัลลอฮ์วางเอาไว้เนี่ยแหละอัลลอฮ์ก็ไม่อธรรมนะนี่บอกไหมฮะอัลลอฮ์ก็ให้มันเกิดขึ้นตามนั้น
อัลลอฮ์จะไม่ทำกับใครแต่เขาปล่อยวางแล้วเนี่ยปล่อยวางให้มันเป็นตามซุนนะตุลลอฮ์เนี่ยแหละแต่เขาอาจจะใช้คำอื่นเขาใช้ว่าธรรมชาติอะไรก็ตามแต่ของเราเนี่ยชัดเจนคำชัดเจนมันไม่มีคลุมเครือซุนนะตุลลอฮ์เราปล่อยวางหรือมอบหมายกับอัลลอฮ์และมอบหมายให้เป็นไปในตามแนวทางที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้หน้าที่ของเราคือต้องปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ไม่ใช่ปฏิบัติผิดถ้าปฏิบัติผิดอย่าไปโทษว่าอัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือไม่ใช่อาจารย์ผมคนหนึ่งนะฮะตอนที่มุสซี่ถูกจับเขาพูดประโยคผมว่าอาจารย์คนนี้เขาก็ชอบเป็นคนอียิปต์นะเขาก็ชอบทางมุสซี่ก็เชียร์คนอียิปต์หลายคนเขาเห็นความเป็นธรรมของมุสซี่ผมว่าผมเข้าใจว่าเขาจะมาบอกว่าคนบอกถึงความไม่ดีของคนที่เขาจับตัวดร.มุสซี่ไปแต่เขาพูดอีกอย่างเขาบอกว่าเราทำเนี่ยทำดีแล้วแต่ว่ามันยังทำไม่ดีพอพูดแต่ว่าคือมันเป็นอีกมุมนึงคือเราต้องปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่านี้แล้วตอนมีช่วงได้เป็นประธานได้ไม่ดีที่แบบว่าอลังการอยู่ในระยะเวลาหนึ่งนะแล้วตอนหลังก็ถูกปฏิวัติอะไรต่างๆเนี่ยฮะเมื่อกี้พูดถึงประเด็นของการเขาพูดว่าเรายังมีทำอะไรบางอย่างที่ทำผิดไปพลาดไปคือไม่ได้กลับไปโทษว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือไม่ใช่แต่กลับมาโทษตัวเองว่าเราถ้าเราทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้อาจารย์ท่านนี้นะฮะก็เป็นคนที่ผมได้เรียนกับท่านในเนี่ยเกี่ยวกับสุนนะตุลลอฮ์พูดถึงเยอะมากเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติของอัลลอฮ์แล้วก็อีกคำหนึ่งนะฮะก็คือกวานีนุลกอมในภาษาของตะวันตกเขาก็มีกวานีแปลว่ากฎเกาณ์กฎเกณฑ์ของจักรวาลกฎจักรวาลเป็นองค์เคยดินก็คือมันเป็นกฎเดียวกันเราอยู่บนกฎเกณฑ์เดียวกันอย่างของรอนดาเบิร์นที่เขามาเขียนกฎแรงดึงดูดของเดอะซีเครตนะก็เป็นเรื่องเดียวกันเขาเอาเรียบเรียงของคนต่างๆที่เขาใช้กฎนี้เนี่ยประสบความสำเร็จของพวกฝรั่งอะไรต่างๆก็อยู่กฎเดียวกันเพราะว่านี่เขาอยู่กฎจักรวาลเดียวกันเราอยู่เกาณ์นี่คือการเป็นไปในภาษาอาหรับเกาณ์นี่แปลว่าจักรวาลนะฮะท่านมาจากคำว่าการในกูนอินนามะอัมรูฮูในกุรอานอินนามะอัมรูฮูแท้จริงการงานของอัลลอฮ์เนี่ยอิซาอารอดะชัยอันต้องการสิ่งใดให้เกิดขึ้นไอยากูละหูกุนฟะยากุนอัลลอฮ์จะกล่าวกับมันว่ากุนจงเป็นฟะยากุนแล้วมันก็จะเป็นขึ้นมาคำว่ากุนเนี่ยการในกูนกุนเก่านั้นการในกูนเก่านั้นมันก็เป็นคำเดียวกันหมายถึงว่าการเป็นของจักรวาลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ดำรัสให้มันเป็นก็เลยฟะยากูนก็เป็นอะไรเป็นจักรวาลเป็นโลกดังนั้นกฎจักรวาลจริงๆแล้วก็คืออะไรฮะมันดำเนินไปตามบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยแต่ของเขาในประเด็นผมก็มาเน้นอีกทีนึงว่าเขาว่ากฎจักรวาลเนี่ยเขากลับไปไม่สุดเขาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ในซูเราะห์ยาซีนหรือในซูเราะห์อื่นนะที่เขาบอกอินนามะอัมรูฮูเนี่ยการงานของอัลลอฮ์อัมรูฮูอิซาอารอดะชัยอันเมื่อต้องการสิ่งใดแล้วไอยากูละละฮูอัลลอฮ์จะกล่าวกับสิ่งนั้นกุนฟะยากูนจงเป็นหรือว่าจงจักรวาลในภาษาเป็นคำกริยากานะยากูนกุนแล้วก็เกานั้นนี่แปลว่าจักรวาลแปลว่าการเป็นนะฮะฟะยากูนแล้วมันก็เป็นขึ้นมานะดังนั้นหน้าที่ของเราคือฟะอะบุดูอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ต้องทำอะไรสักอย่างฟาอบูทูทำการงานที่เป็นเชิงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์นี่คืออะไรครับปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ตามแนวทางการสร้างของอัลลอฮ์และไม่พอวะตะวักกัลอะลัยและมอบหมายการงานผลลัพธ์กับอัลลอฮ์แต่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์นะฮะแต่ผลลัพธ์แล้วก็มอบหมายให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูถ้ามันผิดพลาดคือมนุษย์มีการผิดพลาดได้แล้วก็เปลี่ยนใหม่มาแสดงว่ามันผิดนักวิทยาศาสตร์เวลาผิดพลาดเขาไม่ได้โทษนะครับว่าเอ้ยทำไมคนนั้นทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้ถ้าใครมาทำแบบนี้เขามาพูดแบบนี้เขาแสดงว่าเขาไม่เข้าใจกฎธรรมชาติหรือว่าวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันเราก็อยู่บนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ผมไม่ฝากไว้นิดนึงครับคนเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์อิสลามสตูวิทยาศาสตร์ไหมวิทยาศาสตร์กับอิสลามเป็นเนื้อเดียวกันประเด็นไม่ใช่ว่าคือวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่บางอย่างเราไปใช้คำว่าอะไรนะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ผมก็ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจจะพอใช้ได้คำนี้แต่ผมว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
ใช้คำว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเพราะบางทีเราไปใช้แบบนี้เนี่ยคนก็จะบอกอ๋ออิสลามเนี่ยต่อต้านวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ครับอิสลามต่อต้านอะไรต่อต้านความรู้ของคนที่มีจำกัดแล้วอ้างว่าตัวเองมีความรู้มากกว่าพระเจ้านี่ต่อต้านตรงนี้แต่อิสลามไม่ต่อต้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือความรู้ของเราไอ้มูลอูลูมนี่แปลว่าทรายแปลว่าวิทยาศาสตร์ซึ่งอูลูมเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทุกความรู้มาจากอัลลอฮ์ทุกความรู้อัลลอฮ์อาลีมุนอัลลอฮ์เป็นผู้รอบรู้เป็นเจ้าของความรู้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยอิสลามไม่มีทางที่จะขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์แต่ประเด็นคือวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เนี่ยที่นิยามที่จะถูกต้องนะมันไม่ใช่ทุกความรู้ใช่ไม่ใช่ฮะถ้าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้คือทุกความรู้ก็ไม่ต้องมีนักวิทยาศาสตร์อีกแล้วเพราะมันมีทุกความรู้แล้วแต่วิทยาศาสตร์คืออะไรฮะคือความรู้ที่มนุษย์หรือนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันในทุกวงการเนี่ยบรรลุถึงปัจจุบันนี้ในแต่ละสถานที่อันนี้คือวิทยาศาสตร์ที่กำลังหมายถึงใช่ไหมฮะไม่ใช่ทุกความรู้ทุกความรู้มันเป็นความรู้ของอัลลอฮ์แต่วิทยาศาสตร์ที่มนุษย์กำลังหมายถึงนี่คือความรู้ที่มนุษย์บรรลุและมันจะเป็นไปได้ยังไงที่มนุษย์บรรลุและมันจะมากกว่าความรู้ของอัลลอฮ์ที่เป็นกุรอานประเด็นนี้เข้าใจนะฮะหมายถึงว่าอิสลามไม่ได้ปฏิเสธวิทยาศาสตร์แต่ปฏิเสธในคนที่จะเอาวิทยาศาสตร์มาครอบความรู้ของกุรอานบอกว่าต้องพิสูจน์ก่อนได้ยังไงคือวิทยาศาสตร์คือความรู้ที่พวกคุณกำลังค้นหาและพบเจอแบบที่มันมีจำกัดและพวกคุณยอมรับเองด้วยการที่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมใช่ไม่ใช่แสดงหาความรู้เพิ่มเติมทำไมทดลองเพิ่มเติมแสดงว่าคุณกำลังยอมรับว่าความรู้มันยังไม่สุดน่ะวิทยาศาสตร์ที่กำลังค้นพบอยู่ใช่ไหมครับจากกุรอานมีเพิ่มเติมไหมครับไม่เพิ่มเติมนั่นก็ชัดเจนเพราะเป็นความรู้ของอัลลอฮ์เราเพียงพอนั่นไม่ต่างกันวิทยาศาสตร์ความรู้ของอัลลอฮ์เหมือนกันแต่มนุษย์นี่คือมันไปถึงเนี่ยจุดหนึ่งอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกว่ายูรจาวะอิลัยยูรจาอุลอัมรุกุลลุทุกงานกลับไปหาอัลลอฮ์ฝ่าบุตรหุบและตะวักกะอะไรจงอิบาดะห์ต่อและทำหน้าที่และมอบหมายผลลัพธ์การงานต่างๆกับอัลลอฮ์นะฮะว่ามารับบุกะแล้วก็ให้ตระหนักในมุสลิฮัดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ด้วยความโปรดปรานของพระองค์ที่ทำให้ความดีงามต่างๆได้สมบูรณ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์ในเดือนต่อไปหรือครั้งต่อไปที่ผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับจะนำเสนอในสุรอันนะสุรอันนะแปลว่าพึ่งสุรพึ่งเนี่ยอุลามาบางท่านเนี่ยเขาได้ใช้ชื่อว่าสุรตุนียมสุรแห่งความโปรดปรานเนื่องจากว่าผมก็ไปดูในสุรเนื้อหาทั้งหมดของสุรนี้นะครับแล้วก็พบจริงๆแล้วก็กล่าวเยอะจริงๆถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายมหาศาลในทุกอย่างที่ผมเมื่อกี้ตอนนั่งรถมานะก็นึกทั้งหมดเลยนะที่อัลเลาะห์ได้กล่าวถึงเนี่ยทุกอย่างที่มนุษย์กำลังได้รับความโปรดปรานล้วนแล้วแต่คือเยอะมากที่อัลเลาะห์ได้กล่าวถึงในซูเราะห์นี้นะอุลามะฮ์เขาจึงให้อีกชื่อหนึ่งซูเราะตุนนะฮ์ใช้ชื่อว่าซูเราะตุนนิอัมซูเราะห์ความโปรดปรานมากมายแล้วก็มีอายะห์ที่อัลเลาะห์บอกว่าอินตะอุดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากพวกเจ้ารับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ไม่สามารถนับได้ในอายะนี้เนี่ยอายะแบบนี้นะมีกล่าวถึง2ซูเราะห์ซูเราะห์อันนะห์กับซูเราะห์อิบรอฮีมแล้วก็พูดถึงความโปรดปรานเยอะเหมือนกันของอัลเลาะห์เนี่ยเยอะแล้วก็บอกว่าหากนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ไม่สามารถนับได้ในอายะของซูเราะห์อันนะห์เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าอินนัลลอฮะละกอฟูรรอฮีมอัลเลาะห์เนี่ยเป็นผู้อภัยเป็นผู้เมตตาหมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถบรรลุสู่การขอบคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากต้องอาศัยการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่าคือเราจะขอบคุณยังไงเนี่ยอุลามะฮ์เขาบอกว่าก็ไอ้การที่เราขอบคุณได้นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งความโปรดปรานเหมือนกับมันจะไล่ไม่หมดถูกมั้ยฮะเราขอบคุณต่อความโปรดปรานที่เราให้อาหารการที่เราขอบคุณเนี่ยนั่นก็คือความโปรดปรานของอัลเลาะห์และเราขอบคุณการที่เราได้ขอบคุณก็เป็นอีกการให้ความโปรดปรานมันก็จะไม่สิ้นสุดนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องตระหนักว่ามันจะนับไม่หมดนับไม่ถ้วนนะและวิธีการยังไงฮะก็ต้องอิสติกฟาร์ขออภัยโทษในนั้นแล้วนะไม่สามารถที่จะนับความโปรดปรานของเราได้นะครับเป็นสุราที่น่าสนใจมากนะแล้วก็ส่วนหนึ่งจากสุรานี้เนี่ยก็ได้กล่าวถึงหรือว่าน้ำผึ้งที่เป็นยารักษาในร่างกายของมนุษย์นั่นเองนะครับก็มีถูกกล่าวไว้ในสุรานี้สุรานะแล้วก็เป็นน
้ำที่อยู่ในสวรรค์แล้วก็แปลกนะเป็นยาที่หวานในภาษาไทยที่อาจจะบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเนี่ยก็ต้องอาจจะมาเปลี่ยนสุภาษิตกันใหม่หวานเป็นลมขมเป็นยาหวานก็เป็นยาเหมือนกันเติมไปได้นะหวานก็เป็นยาได้เหมือนกันชาวเราจะมาศึกษากันในครั้งต่อไปนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์